เนี่ยแผลยังบวมอยู่ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยบวมชัดเจนค่ะไม่ต้องผมไม่กล้าที่จะลงมือกับเขาแต่หลักฐานมันอยู่ที่ตัวเด็กใช่คุณเป็นพ่อแต่คุณไม่มีสิทธิ์ตีลูกแบบนี้คุณรู้หรือเปล่าเพราะเหตุผลนี้แหละครับว่าถึงไม่กลัวผมมันไม่ใช่แต่พอเลิกกันแล้วเนี่ยเหมือนเขาโกรธเมียเขาก็มาลงที่ลูกเพื่อความสะใจตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะวันที่2ใช่มั้ยเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องยุบหน่อยละที่2เนี่ยแผลยังบวมอยู่ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยบวมชัดเจนมั้ยที่ตรงไม่ต้องแม่กันนะเขามาช่วยแล้วไม่ต้องไม่ได้บอกว่าตอนน้องมันน้องก็เลยเครียดอยู่ค่ะเพราะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วมันบอกว่ามันเจอสถานการณ์แบบนี้คุยเชียร์ครับมันไม่ได้หลายครั้งเลยครับมันหลายครั้งเด็กพูดออกมาเองว่าหลายครั้งไม่ได้หลายครั้งเลยครับส่วนมากก็จะเยอะแปะๆธรรมดาเพราะว่าคือเพราะเขาไม่กลัวเขาพูดกับแม่ใหม่เขาเสมอว่าพ่อไม่กล้าตีหนูหรอกเพราะว่าคือผมไม่กล้าที่จะลงมือกับเขาแต่หลักฐานมันอยู่ที่ตัวเด็กใช่ครั้งนี้จริงผมยอมรับเพราะว่าหนึ่งกระทำเขากระทำความผิดที่โรงเรียนเขาไปกับเพื่อนโดยที่ไม่เรียนหนังสือเขาไปแอบขโมยงัดห้องสากลโรงเรียนแล้วเขาก็นัดตาเขามารับครึ่งทางเข้าไปโดยที่ผมต้องปั่นหัววิ่งตลอดอีกครั้งนึงก็สั่งสอนนี่คุณไม่รู้กฎหมายพรบคุ้มครองเด็กเลยหรอรู้ครับคุณเป็นพ่อแต่คุณไม่มีสิทธิ์ตีลูกแบบนี้คุณรู้หรือเปล่าเพราะเหตุผลนี้แหละครับก็ถึงไม่กลัวผมมันไม่ใช่ไม่ใช่คุณอย่าอ้างแบบนี้รู้หน่อยสิใช่เพราะผมไม่เคยเก็บเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายกล้ารับกล้าทำกล้ารับนี่ลูกคุณใช่ครับนี่มันธรรมดาเหรอเนี่ยถามมันนี่มันธรรมดาเหรอไม่รุนแรงเลยนี่ไม่รุนแรงหรอผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งลูกคุณโตขึ้นมาแล้วเขาทำคุณอย่างนี้บ้างล่ะผมรักลูกผมแค่ไหนตามสิทธิ์กฎหมายที่ไม่มีสิทธิ์ค่ะตอนนี้แม่มีสิทธิ์ค่ะผมเข้าใจครับโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดลูกผมไปอยู่กับเขาแล้วเขาดูแลลูกผมไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องแล้วนั่นเป็นเรื่องของอนาคตพ่อพูดนิดนึงว่าอินเดียครับนี่จะหาว่าชิงน้ำไปเยอะอินเดียเอาแค่นี้แหละก็ให้ไปแม่เขาไม่ได้กีดกันนะพี่แต่ตอนเนี้ยหนูขอให้เด็กเขาอยู่กับแม่อาจจะให้ไปเล่นกับพี่ก็ได้เสาร์อาทิตย์เปลี่ยนกันเลี้ยงอย่างนี้ดีกว่าไหมเขาทำร้ายน้องบ่อยไหมครับล่าสุดนี่ที่น้องบอกก็น่าจะ3ครั้งได้เขาทำร้ายพี่บ่อยไหมครับตอนนี้บ่อยค่ะบ่อยเดี๋ยวแล้วตอนนั้นหลังจากที่เราเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงทีนี้หนูก็ไปอยู่บ้านเพื่อนพักหนึ่งโดยไม่กล้ากลับบ้านเลยหนูไปนอนบ้านเพื่อนลูกก็เขามาเอาไปแล้วค่ะวันที่เขาซ้อมหนูอ่ะหนูเข้าโรงพยาบาลแล้ววันนั้นเลยที่เขาซ้อมหนูแล้วเขาเอาลูกไปเลยแม่เขาตีหนูอีกแล้วนะแม่ตอบหนูหน่อยหนูก็เลยบอกว่าตีเรื่องอะไรไหนเล่าบอกแม่สิเขาก็บอกว่าเขาโกรธที่พ่อหนูอะไปรับน้องมาเล่นที่บ้านแล้วเขาก็บอกกับพ่อว่าให้ลูกอะขึ้นรถให้น้องอะขึ้นรถมาเขาบอกเนี่ยมึงต้องมีเรื่องเคลียร์กับกูนะต้องเคลียร์ให้จบนะก็วันนั้นที่เนี่ยที่เขาตีน้องหนักเลยวันนั้นแล้วถ้าน้องมาอยู่แม่คิดว่าดูแลน้องได้ดีนะได้ค่ะหนูการันตีเพราะหนูทำงานหนูส่งทุกเดือนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ